เรียกได้ว่าช่วงนี้ประเทศไทยไม่ได้พักกันเลยทีเดียวเพราะในช่วงนี้ประเทศเรามันได้ถูกใช้เป็นโลเคชั่นถ่ายทำ MV เพลงรวมถึงภาพยนตร์อีกด้วยค่ะโดยเมื่อเร็วๆนี้วงเกิร์ลกรุ๊ปของเกาหลีใต้อย่างเลเซอร์ลาฟิมปล่อยมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ Unforgiven Fan โดยใช้โลเคชั่นของไทยถึง3แห่งนอกจากนี้มีชูก้าหรือเอกัตตี้แห่งวง BTS ได้ปล่อยมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่เฮกึมเมื่อวันที่21เมษายน2566โดยบินมาถ่ายทำถึงประเทศไทยที่วงนครเกษมอดีตย่านการค้าเก่าแก่แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครซึ่งมีเอกลักษณ์เป็นอาคารเก่าแก่ของไทยสมัยการค้าของชุมชนโบราณค่ะล่าสุดเอ็ดป้าก็กรุ๊ปของค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ SM Entertainment ปล่อยเพลงใหม่ Spicy ของมินิอัลบั้มชุดที่3 My World ที่บอกเล่าเรื่องราวการเดินทางก้าวเข้าสู่โลกจริงแตกต่างกับอัลบั้มชุดที่แล้วที่อยู่ในโลก Meta World โดยเพลง Spicy ทำให้ชาวไมล์ปลื้มใจกันสุดๆเพราะในมิวสิกวิดีโอเพลงนี้จะมีสถานที่ชื่อดังต่างๆมากมายทั่วโลกซึ่งหนึ่งในนั้นคือเยาวราชตลาดชื่อดังในกรุงเทพมหานครของประเทศไทยที่ถูกนำมาอยู่ในมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ซีสาวเอ็ดป้าคารีน่าจีเซลวินเทอร์และหนิงหนิงได้เดินทางมาเยือนเมืองไทยครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคม2566ที่ผ่านมาเพื่อร่วมแสดงในงานซาวเช็คเฟสติวัล2023ณ Thunderdome Stadium เมืองทองธานีกรุงเทพมหานครค่ะ